สวัสดีวันนี้เราจะมารีวิวนี่เลย Vivo Y 22มือถือจอใหญ่แบตอึดกล้องโอเคในราคา 5,000 หน่อยๆนะตัวนี้เปิดตัวในปลายปีที่แล้วนะครับประมาณพฤศจิกายนนะอ่ะมาดูสเปคกันสเปคตัวเครื่องนะครับจะเป็น CPU จะเป็น Helio G85 นะก็เป็นCPU Gaming นะครับแรม 4GB แล้วก็ขยายได้อีก4GB นะครับก็คือดึงเอาในส่วนของ Storage มาใช้ได้นะถ้าสมมุติแรมหลักหมดเนี่ยมันจะออโต้ดึงมาอัตโนมัติเลย 4GB นะครับแล้วก็ในส่วนของ Storage ก็คือ 64GB นะครับหน้าจอเป็น IPS LCD นะครับความละเอียด HD Plus นะครับขนาด 6.6 นิ้วนะจอใหญ่เต็มตาเลยทีเดียวส่วนด้านหลังนะครับมีให้เลือก2สีนะสีเขียวกับสีดำนะผมเลือกสีเขียวมานะครับอันนี้ใส่เคสเรียบร้อยนะสีเขียวสะท้อนแสงวิบวับวิบวับเลยทีเดียวกล้องหลังก็2ตัวนะ50ล้านพิกเซลนะครับแล้วกล้องมาโครอีก2ล้านนะครับส่วนกล้องหน้า8ล้านนะครับในส่วนของกล้องก็ตามสไตล์ Vivo เนาะก็มีปรับแต่งอะไรเยอะแยะเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบการใช้งานกันนี่ตัวนี้ซื้อมาให้แม่ใช้แม่ก็จะเอารูปแม่ตอนสาวมาเป็นวอลเปเปอร์เลยทีเดียวนะครับตัวนี้แบต 5,000 มิลลิแอมนะครับนี่ผมไม่ได้ชาร์จมา2วันแล้วนะเดี๋ยวดูแบตที่เหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นตัวขยายหน้าจอเนาะเพราะว่าคนแก่เวลาใช้งานเนี่ยถ้าจอเล็กๆมันจะมองไม่ถนัดหน่อยแล้วก็นะจิ้มแล้วก็สามารถขยายหน้าจอได้นะครับตอนนี้แบตเหลืออยู่ 60% นะครับ3วันถือว่าอึดมากเลยทีเดียวนะครับก็ส่วนของกล้องนะเราสามารถที่จะมาปรับกล้องได้จากตรงนี้นะเลือกโหมด50ล้านพิกเซลได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีโหมดต่างๆโหมดโปรโหมดถ่ายเอกสารอะไรเงี้ยก็คือตามสไตล์ Vivo เค้าแหละนะครับสามารถปรับกล้องได้ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวอ่ะลองมาดูความละเอียดในโหมด50ล้านดูว่าเป็นยังไงก็ละเอียดอยู่นะแต่โหมด50ล้านนี่ไม่สามารถจะซูมได้นะคุณจะต้องถ้าจะถ่ายวัตถุเอาละเอียดละเอียดคุณก็ต้องเอากล้องเข้าไปจ่อนิดนึงนะครับโอเคเข้ามาดูภาพในส่วนของคุณภาพของ50ล้านพิกเซลก็โอเคนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีนะเก็บรายละเอียดสีได้ดีเห็นไหมขยายยังไม่แตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลนส์มาโครมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นนะถ้าคุณไม่ได้ต้องการขยายอะไรงั้นก็ใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะในส่วนของกล้องหน้านะกล้องหน้าก็8ล้านพิกเซลนะครับก็โอเคในระดับของมันอะแต่ว่าฟังก์ชันในการปรับแต่งก็คือตามสไตล์ Vivo ตัวที่ผมใช้อยู่นี้ก็ Vivo มันเป็นสาวก Vivo ไปแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกใช้แล้วมันโอเคนะมันคุ้มค่าดินะครับก็มีปรับแต่งอะไรรูปหน้าอะไรต่างๆมีเอฟเฟกต์มีอะไรให้เลือกเล่นมากมายนะครับตามสไตล์เขาเลยนะครับถ้าใครคุณเป็นคนชอบถ่ายรูปเนี่ยกล้องหน้า Vivo ก็ถือว่าไม่เป็นสองรองใครอ่ะมาดูในส่วนของการเล่นเกมนะวันนี้ขอเทสด้วยเกมตัวนี้เลยนะครับเป็นเกมที่กินสเปคเครื่องโหดสุดๆเลยก็คือโต้หลัวต้าลู่หรือสัพยุทธวิญญาจารย์นั่นเองนะครับ3มิติสวยงามอลังการนะครับแต่อันนี้เปิดกราฟิกเป็นแบบมีเดียมนะเพราะว่าถ้าเปิดไฮนี่ก็ไม่ไหวนะครับเปิดไฮนี่ในคอมในบูสแต็กยังไม่ไหวเลยนะครับแต่ว่าถ้าเปิดมีเดียมเงี้ยลื่นไหลดีนะครับเดี๋ยวจะเข้าโหมดแบทเทิลให้ดูแล้วกันว่าเวลาเล่นมันเป็นยังไงวนไฟตีไปก่อนปอไซซีใส่สกิลตามเข้าไปเอาน้ำสาดเข้าไปปอไซซีเจอมอนตีกับเฉยๆสีเอ็นเจียนชื่อจำยากมากเลยอาจารย์เอ้อหลงอาจารย์เอ้อหลงจอมหัวร้อนยิงไปรัวๆไอ้นี่ผมอ่านชื่อมันไม่ถูกนะเสียเล่นจืออะไรสักอย่างเนี่ยไอเทวทูตเนี่ยอ่ะสรุปแล้วก็เล่นเกมโอเคนะครับลื่นดีไม่มีปัญหาอะไรสรุปเลยก็คือไอ้เจ้า Vivo Y 22เนี่ยนะเป็นมือถือรุ่นกลางๆนะที่สเปคโอเคเลยเล่นเกมได้นะใช้งานโซเชียลมีเดียอะไรได้ตัดตรงตัดต่อ
ทำคลิปลง TikTok อะไรได้หมดอะราคาก็ไม่แพงนะที่ผมได้มาวันนั้นรู้สึกจะเป็น5699ก็คือ 5,700 นะก็ได้มาจากร้านบานาน่าเงี้ยเดี๋ยวใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ร้านค้าออนไลน์ไว้ให้แล้วกันก็ลองเข้าไปดูเผื่อมีโค้ดส่วนลดมีอะไรจะได้ราคาถูกกว่านี้เนาะประมาณนี้นะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละไปละ